กุ้งฝอยก้อยขมครับเมื่อนี่เอาใส่ลงไปพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้โโอ้โดดงเด้งดงเด้งแล้วนี่ครับกินก้อยคนใช้กุ้งโHello everyone everywhere สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนทุกหม่องทุกวันครับพ่อพ่อกับลูกวันจากช่องลูกสารพากินพาเที่ยวอีกคือเก่าครับอ่ะกับบรรยากาศยังแปร่งครับแต่ว่าคลิปนี้เจอกันช่วงเที่ยงนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องมื้อนี้อยากกินก้อยไหมนี่ครับก้อยขมอุ้ยก้อยงัวหน่อยขมโคมแล้วกับผักหลายๆครับแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นก็คืออ้าวมาแล้วมาแล้วพี่น้องปุ้ยกุ้งฝอยก้อยขมครับมื้อนี่เอาใส่ลงไปพี่น้องปุ้ยโอ้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 มามาพี่น้องมาสแตมป์กันครับเป็นเมนูคืออยากสองอย่างครับมื้อนี่อยากกินกุ้งฝอยเลยอยากกินก้อยขมเท่านี้ฮ้อนๆมา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 ซ้ำกันครับโอ้พี่น้องมาดิโอ้โดดงเด้งดงเด้งแล้วนี่ครับกินก้อยคนใช้กุ้งโอ้เด่นน้องแดงน้องแดงตอนแรกนึกว่าจะพวกเขากันขอโทษขอให้พี่น้องคนที่ว่ากินดิบสุดเท่านั้นครับตัวไหนเต้นไปก็รอดไปครับแบบกระตุ้มพี่น้องหอมนี่แก้วครับหวานหวานเนื้อกุ้งพี่น้องก้อยเนื้อผมรำเนื้อหวานหวานตายออกมาแล้วสุดเท่านั้น
ประการเช่นพี่น้องคุยเลยทราบอีกแบบจริงๆบอกค่อยมีคนเห็นหรอครับพี่น้องร้านลูกวันอยากกินแต่พอกุ้งฝอยมางามๆก็เลยโอ้จัดใส่กันเลยเนื้อสัตว์ออกแล้วจับมัดฉันหาข้าวหาน้ำกินกันพี่น้องแซ่บๆมึงหมดกันวันเลือกจะมาถึงส่วนนี้รอบมือแล้วพี่น้องกุ้งฝอยก้อยขมบ้าเขาทากุ้งโดดน้องแดงน้องแดงขอบคุณสบายโดดหายไปหลายแล้วกินมาท่านสดครับเป็นรสชาติที่ว่าไม่เคยลองมาก่อนพี่น้องแต่ขอท้าแบบตุ่มหอมหอมพี่น้องผมไม่คุยเลยกุ้งยังโดดน้องแดงพี่น้องจังงอมงามประกาศเห็นเขาท่างามครับ
รู้วันเราเกี่ยวขมตุยลาบตุยกุ้งสุดเท่านั้นพี่น้องลูกวันยอดลงตรงหน้าข้างหลังลูกวันเป็นน้ำอีกคำหนึ่งพี่น้องสูตรไหมกับบ่ไหมกับบ่ถือว่าไหมพี่น้องแล้วแต่ผู้จะเฮ็ดกินเนาะครับพอดีลูกวันอยากกินกุ้งยังหลายเพื่อนครับเดี๋ยวลงวันนี้เท่ลงข้างหลังลงแฮน่าอ่ะพี่น้องกับมื้อนี้ครับเมนูกุ้งฝอยก้อยขมรู้ว่าลืมรู้ว่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยคนที่บ่กินดิบแล้วบ่กินกุ้งนะครับเนาะถ้าเป็นเมนูที่ว่าดัดแปลงมาก็แซ่บครับแซ่บอีกแบบนึงกับบรรยากาศดีๆครับเอ้าเพื่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับลุงอ้วนลุงอ้วนก็กราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการแพ้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยครับทางช่องลุงสารพากินพาเที่ยวทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube หรือทาง TikTok ครับแค่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดเบิ่งลุงอ้วนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนลุงอ้วนแล้วครับอ่ะมื้อนี้จากลากด้วยมื้อนี้กลางสิครับตรงหน้าใต้ตีนเขาคือเก่าครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับผมปูน